เรามาคุยกันต่อเรื่องอุณหภระศาสตร์นะครับอันนี้จะส่วน,นเป็นส่วนที่หลังจากอินโทรเรื่องพวกอะไรความร้อนควรจะคิดยังไงวัดวัดความร้อนวัดยังไงนะครับคือเริ่มเป็นตัวเป็นตนมากขึ้นในแง่นั้นแต่ว่าก็ยังไม่เห็นผลชัดเจนอยู่ดีนะว่าว่าอะไรมากจนจนมาตอนนี้นะฮะก็คือน่าจะเห็นชัดขึ้นว่า กระบวนการต่างๆมันถูกมองยังไงนะครับคํานวณยังไงจะต้องได้ไหมขนาดไหนอะไรจะมองเนี้ยโดยระบบที่เราจะศึกษาเนี่ยเป็นระบบแกส๊สเพราะระบบแก๊สมันปรับตัวได้ค่อนข้างเร็วเอาไปใช้ประโยชน์มีความยืดหยุน่นค่อนข้างสูงในรถยนต์ก็ใช้ระบบแก๊สมือนกันนะครับใช้แก๊สเป็นตัวกลางในการเกิดการ เคลื่อนไหวทำนู่นทำนี่ต่างๆนะครับเราพูดถึงกฎข้อที่ศูนย์ของเทอร์โมไดนามิกซึ่งนำไปสู่การเปรียบเทียบอุณหภูมินะครับเปรียบเทียบอุณภูมิได้ทั้งหมดละตอนนี้รู้อุณหภูมิเป็นเท่าไหร่มีอีกอส่วนหนึ่งที่เราต้องขยายความอย่างเช่นว่า,ากฎข้อที่1ของเทอร์โมไดนามิกส์นะบอกว่าพลังงานนะครับปกติในในพวก เรื่องพวกเนี้ยผมจะไม่ใช้คำเดียวกับกลศาสตร์บางทีอาจจะใช้เดลต้ายแล้วกันเนาะซึ่งจริงๆเราจะใช้เดลต้าอีผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรหรอกครับแต่ว่าบางทีมันเหมือนกับเป็นความเคยชินแล้วก็อยากให้รู้ว่าพลังงานภายในมันไม่ได้ถูกคำนวณเหมือนในกลศาสตร์ปรกติทั้งหมดอาจจะเป็นพลังงานซึ่งคำนวณมาแล้วว่าระบบแกส๊สจะมีนู่นมีนี่อะไรเงี้ย มันก็ไม่ไม่ตรงไปตรงมาเหมือนกันผมก็เลยเลือกอย่างนี้เป็นต้นนะฮะบ,บางทีก็สามารถการเปลี่ยนแปลงพลังงานเนี่ยเป็นอะไรซึ่งไม่ขึ้นกับเส้นทางก็เลยเขียนเป็นเดลต้ายูนะครับยู U, เนี่ยเป็นพลังงานภายในพลังงานภายในเนี่ยมีเท่าไหร่ก็มีเท่านั้นตอนนั้นเพราะนก็เป็นสเตตฟังชันเป็นฟังก์ชันซึ่งขึ้นกับสถานะ ขึ้นกับสถานะอย่างเดียวไม่ขึ้นกับว่าคุณเป็นมาเป็นไปยังไงจริงๆในสังคมเราต่างจากสังคมฝรั่งนะครับสังคมฝรั่งขึ้นกับสถานะอย่างเดียวคนรวยคนทําดีนะไม่ว่าที่มาที่ไปอะไรยังไงนะฮะก็ไม่สำคัญมาก ยกเยกเว้นอาจจะเป็นส่วนหนึ่งของการกระทำเขาถ้าไม่ใช่อย่างนั้นเนี่ยธาตุกำเนิดผิวสีมีผลน้อยมีผลอยู่ดีครับแต่มันน้อยเ,ออเพราะสถานะเป็นไงก็อย่างนั้นปัจจุบันเขาเป็นอย่างนี้เขาดีก็เป็นอย่างนั้นตามนั้นไม่ได้ขึ้นกับว่าเขาผ่านอะไรมาหรือเลยเลยัยงไงคนรวยบางคนเป็นที่ยอมรับเนี่ยพบว่าสถานะเขาก็ดีนะแล้วแถม ขึ้นกับเส้นทางด้วยครับอุ้ยเส้นทางของคนคนนี้นะยากลําบากทานู่นทานี่มาก็าเป็นที่ชื่นชมก็มีแต่ในทางกลับกันก็เป็นที่ดูถูกเหยียดหยามก็มีอย่างเช่นเขาเป็นคนอย่างงู้นอย่างนี้นะฮะเป็นคนพวกที่เราไม่ชอบแล้วเขามีความดีอย่างนี้ความดีจริงๆมันควรเป็นสเตทฟังก์ชันนะแต่ว่าพลังงานภายในมันเป็นนะฮะมันขึ้นกับสถานะอย่างเดียวไม่ขึ้นกับเส้นทางเพราะการเปลี่ยนแปลงของมันขึ้นกับว่ายูใหม่กับยูเก่าต่างกันเท่าไหร่ไม่ขึ้นกับเส้นทางในทางกลับกัน ฮี t กับ Work ขึ้นกับเส้นทางเราไม่เขียนเป็นเดลต้าอะไรที่เป็นอะไรที่ขึ้นกับเส้นทางมันไม่ใช่อะไรที่เรามีหรือไม่มีผมพยายามอธิบายตรงนี้ให้เราให้พวกเราฟังนะครับพลังงานผมมีนะเท่าไหร่ก็ช่างแต่ความร้อนผมไม่มีนะผมไม่มีความร้อนแต่เป็นไปได้ว่าผมมีความสามารถที่จะให้ความร้อนคนอื่น อย่างเช่นผมคอุณภูมิสูงมากๆแล้วผมไม่ได้เชื่อมด้วยฉนวนไม่ได้หุ้มด้วยฉนวนเพราะฉะนั้นผมมีสิทธิ์จะสามารถให้พลังงานความร้อนให้พลังงานคนอื่นได้ซึ่งในกรณีนี้ก็เรียกให้พลังงานความร้อนนั่นแหละแต่จริงความร้อนก็ไม่จำเป็นต้องเป็นพลังงานแต่ความร้อนเป็นอะไรที่เมื่อเกิดแล้วมีการถ่ายเทพลังงานเสมือนมีการถ่ายเทพลังงานนั่นเองเป็นเป็นคล้ายๆสัญญาณของการถ่ายเทพลังงาน ส่วนงานก็ชัดเจนครับขึ้นกับเส้นทางเพราะว่างานของแรงเสียดทานเป็นต้นนะขึ้นกับเส้นทางถ้ารถวิ่งไปวิ่งมาเยอะแรงเสียดทานก็ย่อมเกิดงานเยอะนะครับขึ้นกับเส้นทางครับถ้าไปบางเส้นทางแรงเสียดทานมากบางเส้นทางแรงเสียดทานน้อยถึงแม้ว่านําไปสู่ที่เดียวกันเส้นทางแรงเสียดทานมากก็น่าจะแยกกว่ายกตัวอย่างเช่นทางที่อ้อม ก็เปลืองน้ามันเยอะกว่าเพราะมันต้องเอาชนะแรงเสียดทานด้วยระหว่างเดินทางนั่นคืออย่างน้อยนะที่ต้องเป็นไม่รวมไฟแดงทุกครั้งที่มีไฟแดงเสียพลังงานทําไมอ่ะตอนเบรกพลังงานลดลงใช่ไหมฮะพลังงานที่เคยมีเอาไปให้กับพื้นกลายเป็นความร้อนพลังงานลดลงเพราะนั้นก็แปลว่าเราต้องใช้พลังงานมากขึ้นในการทําอะไรแล้วพลังงานที่ใช้มากขึ้น,นตอนจ่ายมันอยู่ในรูปของความร้อนของงานเป็นต้นนะฮะนั่นคือ กดทั้งหลายครานี้หลักการโดยทัย่วไปเนี่ยนะครับสเตตฟังชันเนี่ยของพลังงานภายในเราจะรู้ฮนะว่าเป็นยังไงแล้ว Work เราสามารถคํานวณได้นะก็ที่เหลือก็หา h ฮีทเท่านั้นนี่เป็นปริมาณ3อันตาม First Law ที่จำเป็นต้องรู้ปกติรู้พลังงานภายในเพราะรู้การเปลี่ยนแปลงว่าจากไหนไปไหนปกติจะรู้ Work เพราะคำนวณได้ว่ามันมีงานเกิดเท่าไหร่แล้วในที่สุดก็รู้ว่า ฮีต <Heat S 2> เป็นเท่าไหรได้นั่นคือกระบวนการที่เราอาจจะสนใจได้เพราะแั้นก็มาสนใจรายละเอียดกันนิดนึงนะครับในแง่นั้นในเรื่องอพวกทฤษฎีจนของแกส๊ส ในเรื่องทฤษฎีจนของแก๊สเนี่ยเรามีหลักการเ,าเขาเรียก Equipartition of energy เป็นหลักการที่เอาพลังงานไปแจกให้กับการเคลื่นที่แต่ละแนวโดยเฉลี่ยนะฮะโดยเฉลี่ยนะ t i t i o n e n e r g y of energy บอกว่าจะมีพลังงานในแต่ละโหมดที่มีการมีสภาวะอิสระในการทำยกตัวอย่าง,างเช่นเคลื่นที่ในแนวดิ่งขึ้นที่ในแนวราบ หน้าหลังซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นจะมีพลังงานเกี่ยวข้อง1-2ส่วน2คูณด้วยโบล์มา์นคอนสแตนต์คูณด้วยอุณหภูมิเป็นแควินอยู่ในรูปแบบนี้ยกตัวอย่างเช่นมีอนุภาคอันหนึง่งนะฮะมันมีสิทธิ์จะเคลื่อนที่ใน3แนว x, y, z อนุภาคนี้เป็นตัวอย่างนะของโมโนอตอมิกแก๊สสำหรับโมโนอตอมิกแก๊สเนี่ยพบเลยว่า พลังงานจลของ1โมเลกุลจะเท่ากับ3.2ส่วน kbt เนื่องจากมีโหมดการเคลื่อนที่3โหมดนะครับโอเคนะครนี้ถ้าเป็นกรณีเอออย่างเช่นเป็นไดอะตอมิกแกสอย่างเงี้ยก็มีสปริงก็แปลว่ามันมีการสั่นในแนวนี้ด้วยนะไดอะตอมิกแกส เป็นยังไงได้บ้างครนี้มีมีสอ,สอโมเลกุลเอสออะตอม2องอะไรเงี้ยนะฮะสชิ้นน่ะซึ่งผูกต่อกันเออโดยคร่าๆวๆเราก็จะคิดว่ามีทั้งหมดเท่าไหร่ฮะ6กโหมดเนาะเพราะว่ามันมีการเคลื่อนที่แนวนี้แนวนี้แนวนี้ทั้งคนละ3นะครับแต่พอดีบดีบับงเอิญก็คือการเคลื่อนที่ ในแนวนี้มันไปด้วยกันนะฮะแล้วไอไ้อที่ไอ้ส่วนส่วนใหญ่เนี่ยอันเนี้ยเราจะแอดซูมว่าการสั่นเนี่ยก็<ป>เรียกว่ามีการสั่นไม่มากและกันมเมื่อมีการสั่นไม่มากเราเหลือให้5แกนนะครับเพราะพลังงานโมเลกุลพลังงานของ1นโมเลกุลเนี่ยจะเป็น5้าส่วนสองเทีเพราะถูกยกเว้นในแนวนี้ ซึ่งจริงๆแล้วก็พอจะแฟนะออีกวิธีนึงอ่ะที่ที่ผมอาจจะพิจารณาได้ก็คือมี3โหมดนะฮะสโหมดนี่จากอจากอะตอมซ้ายแล้วมีอีก2อโหมดเกิดการหมุนแบบนี้ครับการหมุนจะมีอยู่สองสาแนวอันที่1หมุนแนวนี้อันที่2หมุนแนวนี้ นะครับสองแนวส่วนการหมุนแนวนี้ไม่นับเพราะว่าโมเมนต์ความเฉื่อยน้อยมากคือพูดกันดื้อๆอย่างนี้เลยไม่นับพลังงานเพราะโมเมนต์ความเฉื่อยประมาณศูนย์นั่นแหละเพราะมันอยู่ในแกนเดียวกันคือนึกนึกภาพลูกตุ่มเล็กๆครับโมเลกุลไอออมมันเล็กนิดเดียวอะฮะ เพราะมันแทบไม่มีลัศมีเลยมันโมเมนต์ความเฉื่อยประมาณศูนยไม่ต้องคิดเลยการหมุนเพราะนั่นเกิดการหมุนรอบนี้กับรอบนี้เท่านั้น2แนวก็กลายเป็น5บวกด้วย2โหมด2บวก3เป็น5อยู่ดีนะคือเอากันเป๊ะผมก็ไม่ได้แฮปปี้กับตัวนี้เท่าไหร่เพราะปรดี๋อโหมดการหมุนกับโหมดการย้ายตำแหน่งมันต่างกันนะฮะอันนี้เป็น3 translational mode translation แปลว่าย้ายตำแหน่ง translational mode คือโหมดซึ่งเกิดการย้ายตำแหน่งแล้วก็มีได้หลายอย่างแล้วบางทีเราอาจจะคำนวณต่อว่ามันมีพลังงานจากการสั่นนี้เท่าไหร่ได้เหมือนกันนะอันนี้จำทฤษฎีจนของแก๊สแบบคลาสสิคนะฮะเราก็รู้ประมาณแค่นี้ได้จริงๆอาจจะมีมากกว่านี้อาจจะบวกกลศาสตร์คนตั้มเข้าไปว่าเวลาหมุนเนี่ยมุมตั้มเชิงมุมมันต้อง quantize ด้วย อะไรเงี้มีได้เยอะแยะแต่ว่าในเชิงนี้มันพอโอเคนะครับพอโอเคันพลังงานรวมฮะจะเป็น n e k ในสำหรับโมโนอะตอมิกแก๊สก็เป็น3.2 n k b t ซึ่งก็สามารถเขียนเป็น3.2 n k b t นี่มันคือ p v ซึ่งสามารถเขียนเป็น3.2 n r t ได้ด้วยนะครับได้หมดเลยครับหมดเนี่ยฮะ โอเคนะนั่นนั่นคือสิ่งที่ต้องรู้ตั้งแต่แรกนะครับแล้วโดยทั่วๆไปเราก็จะรู้ว่ายูนะปกติแปลผันตรงกับทีอะโดยประมาณนะครับซึ่งอันนี้จริงๆไม่จริงเพราะว่าไม่จริงนานแล้วนะเพราะว่าถ้าเป็นแก๊สบางประเภทอุณหภูมิถึงใกล้ๆศูนย์แคลวินพลังงานยังไม่เป็นศูนย์ครับพลังงานไม่เป็นศูนย์ก็มีอะไรอย่างเงี้ยมันมันมีบางกรณีซึ่งแปลกแปลก ไ้แต่ว่าก็ฟังหูไว้หูเดีว่าทฤษฎีนี้เป็นทฤษฎีคร่าวๆเกี่ยวกับแกส๊สนะ,ะซึ่งใช้ได้ค่อนข้างดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีที่แกส๊สค่อนข้างจะเจือจางนะฮะนี่คือใช้ ideal gas law สําหรับแก๊สที่เจือจางแล้วก็มีแรงยึดเหนี่ยวน้อยๆ PV เท่ากับ nRT นะครับโดย R เป็น8.314จูลต่อโมลเคลวินนะ ส่วน nkb ทำไมเขียนแม่นได้ก็น่าจะจำได้มั้งเพราะว่าอะไรนี่มันเป็นอ่า b แมนค constant คูณด้วย n ใช่ไหมครับซึ่งผมอาจจะเขียนใหม่เป็นอ่ n, หารด้วยเลขอะโวกาโดนะฮะแล้วก็คูณด้วยเลขอะโวกาโดคูณด้วย kb อันนี้1.38ุ่คูณสิบเราลบ23อันนี้เลขอะโวกาโด6.02 คูณ10กำลัง23 1.38คูณ10กำลังลบ23คูณกันเสร็จได้8.314่และอันนี้กลายเป็นจำนวนโมลอนะครับสำหรับใครที่ยังจำไม่ค่อยได้ว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างตอนเรียนมัธยมนะฮะ โอเคนะพอพอรู้เรื่องแก๊สพอสมควรแล้วก็ไปต่อว่าเออพลังงานภายในเรารู้แล้วนะเทอมนี้นะคุณเปลี่ยนยังไงก็ดูตามเนี้แล้วเออยังไงต่องานไงงานมีการเปลี่ยนแปลงยังไงเกิดอะไรขึ้นได้บ้างผมก็จินตนาการว่ามีแก๊สอยู่ปริมาณหนึ่งแก๊สเวลาไปยุ่งอะมันได้อย่างมากก็เปลี่ยนปริมาณมันนะครับ ก็มีงานของระบบแกส๊สก็เน้นนะฮะว่าระบบแกส๊สในระบบของเหลวก็คงมีงานได้น้อยเพราะว่าของเหลวส่วนใหญ่ไม่ค่อยเปลี่ยนปริมาตรเท่าไหร่นะครับงานของระบบแก๊สก็มีแก๊สอยู่ปริมาณหนึ่งเป็น V ีนะแก๊สปริมาณนี้จะมีการเคลื่อนที่ไปมานะฮะคราวนี้ ผมก็สมมุติว่าให้มันเปลี่ยนตำแหน่งเป็นอย่างนี้เป็นต้นคืออาจจะบางแนวบูดเยอะบางแนวบูดน้อยนะไม่ต้องไปกังวลมากคือมันไม่จำเป็นต้องต้องเลื่อนออกไปเท่าเท่ากันหรอกแล้วปริมาตรที่เพิ่มขึ้นเขาเรียกเดลต้าวีเนาะที่เพิ่มขึ้นมาเป็นเดลต้าวีหรือจะเรียกนะดีวีนอนาคตก็ได้ไม่เป็นไรคราวนี้ผมพยายามจะศึกษานี่ศึกษายัางไงผมก็ดูแต่ละชิ้นที่มันเลื่อนออกมาครับว่ามันเลื่อนเท่าไหร่ นะก็ดูอย่างเช่นชิ้นไหนเดียชิ้นนี้เป็นต้นชิ้นนี้จะมีพื้นที่ d a แล้วมันเคลื่อนที่ออกมาจนมาอยู่ตรงนี้แล้วผมจะเลือก d a ที่เล็กมากๆากนะแล้วผมจะพยายามเลือกให้เล็กมากๆจนกระทั่ง ไอเนี่ยมันพุ่งมาในทิศซึ่งตั้งฉากกับผิวตรงจุดนี้พอดีถามว่าทำได้ไหมถ้าเราเลือกเล็กพอมันทำได้แต่จริงๆผมก็ไม่ได้กังวลมากเรื่องนั้นนะพเพราะว่าจริงๆก็เล็กไม่เล็กก็ไอ้นั่นได้เหมือนกันก็ไม่ต้องกังว100ลร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกครับจริงๆแล้วนะแล้วมันก็ยื่นออกมาเป็นระยะหนึ่งระยะนั้นผมจะเรียกอะไรเดี๋ยวผมค่อยๆค,คิดอีกทีนะ แล้วที่จุดนั้นเนี่ยแก๊สก็จะมีความดันนะฮะก็จะมีแรงกระทําต่อมันตรงเนี้ยแรงกระทําต่อตําแหน่งเนี้ยที่มีแก๊สอยู่ในตอนแรกเราจินตนาการว่าม,มีบริเวณที่มีแก๊สอยู่นะบริเวณผิวของมันข้างในผมไม่รู้นะผมให้แก๊สมันขยายตัวฮะเป็นต้นนะก็จะมีแรงกระทําเป็นเท่าไหร่ฮะเป็น pda ที่จุดนั้นคราวนี้ซวยแล้วครับเพราะว่าแต่ละจุด p ไม่เท่ากันครับก็มันมีสิทธิ์ไม่เท่ากันนะ ไม่เท่ากันได้เนาะเพราะถ้าถ้า P ไม่เท่ากันได้ผมก็ไม่รู้ฮะว่ามันจะเป็นเท่าไหร่ครับ P แต่ละที่นะคราวนี้เราสมมุติว่างานของระบบแก๊สเนี่ยที่เปลี่ยนแปลงชา้ชาๆเปลี่ยนแปลงชา้ชาๆมากๆจนเกือบไม่เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนแปลงชา้ชาๆในภาษาอังกฤษเขาจะเรียกคอไซย์คอไซย์มันแปลว่าอา มาแป๊บๆแ,แล้วไปอ่ะคอไซมันเดี๋ยวมาเดี๋ยวไปคอไซสแตติกคือเกือบจะอยู่นิ่งแต่ไม่นิ่งเมื่อเปลี่ยนแปลงช้าๆเนี่ยความดันมันจะเกลีย่ยอย่างสม่ำเสมอคือผมบอกเลยนะถ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงเร็วๆนะคิดไม่ได้นะครับต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงช้าๆเท่านั้นนะอย่างอื่นคิดไม่ได้ครับ มันเป็นความสวยมันทำอะไรไม่ได้ก็ก็ก็ไม่มีก็คิดไม่ได้เปลี่ยนแปลงช้าๆเท่านั้นเปลี่ยนแปลงน้อยๆนิดเดียวแล้วผลที่ได้นะผมรู้ด้วยนะว่าแรงเนี่ยจะตั้งฉากกับพื้นที่พอดีครับถึงแม้ว่าอันนี้จะไม่ตั้งฉากกับพื้นที่นะแต่แรงตั้งฉากกับพื้นที่พอดีโอเคนะแล้วมันมีการกระจัดเบี้ยวออกไปเป็นระยะค่าหนึ่งผมอาจจะเรียกมัน d s ก็ได้ เป็น,านการกระจัดซึ่งมันเบี้ยวออไปนะฮะตรงนี้ก็ดีเอเท่ากันเนาะข้างบนนะครับผลงานที่ทําในส่วนเล็กๆนนะ DW เนี่ยนะ d ีเนี่ยจะเป็นแรงนะครับที่จุดนี้คราวนี้ผมลืมไปอย่างหนึง่งอันนี้จะเป็นงานของระบบนะฮะนี่เป็นงานของระบบ,ะบงานของระบบ ะเป็น pda แล้วคูณด้วย ds และอย่าลืมว่าอันนี้อยู่ในท mm ิศ hmm. normal ก็ดอทด,ด้วย ds คราวนี้ da คูณ nds เนี่ยมันคือปริมาตรเล็กเนี่ยครับมันอัตโนมัติครับมันแตกในแนวตั้งฉากพอดีคือสูงตรง nds เนี่ยคือสูงตรงครับความสูงตรงของรูปเอียงๆมันจะเป็นรูปเอียงเียแบบนี้เขียนให้เวอร์นะ ตรงนี้คือสูงตรงตรงนี้คือ N ตรงนี้คือ Ds เพราะนตรงนี้กลายเป็น DV เพราะนงานคือ PDV แต่ว่าผมจะรวมมันทุกส่วนทั้งหมดเลยนะฮะ งานของระบบก็คือเป็นซัมของทั้งหมดนี่เลยแต่ทุกตัวเนี่ยมันจะออกมาเป็น dv เหมือนกันเป็นปริมาตรเล็กๆเหมือนกันนี่คือปริมาตรที่เพิ่มเพราะปริมาตรที่เพิ่มรวมกันเนี่ยซิกมาตัวนี้จะออกมาเป็น dv ทั้งหมดเลยนะทั้งซิกมาเลยเอา P ออกกลายเป็น dv ตัวนี้เพราะงานของระบบ งานภายในของระบบ internal นะหรือระบบเขียนระบบห้อยระบบก็ได้แล้วแต่ก็จะเป็น p d v แต่เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงช้ามากๆเนี่ยนะครับแรงภายนอกเนี่ยจะเท่ากับแรงภายในพอนได้เลยครับว่างานที่คำนวณด้วยวิธีนี้ช้าๆเนี่ย ของระบบนะฮะ system จะมีค่าเท่ากับลบ d w ของภายนอกทำไมเท่าเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงช้าๆผมต้องค่อยๆโอบมันต้องมีแรงภายนอกมากระทำคอยรักษาสมดุลคอยพยุงให้สมดุลให้สมดุลทุกจุดเลยครับไม่ว่าที่ไหน แต่พอดีเราแอซูมว่าการเปลี่ยนแปลงช้าๆพมันก็เกลี่ยทุกที่เพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ก็คือความดันมันเท่ากันทุกที่ผมพยายามให้ความดันคงที่ด้วยซ้ําคือแก๊สเนี่ยถ้า้เวลามันเนี่ยนะความดันจะคงที่อย่างเวลาเราเปิดแอร์ในห้องนะครับตอนเปิดใหม่ๆอ่ะมันจะเย็นบางที่แล้วเดาว่าตรงนั้นความดันจะต่ำเออจะสูงหน่อยแล้วบางที่จะร้อนหน่อยนะความดันจะต่ําหรือจะสูงแล้วแต่รอนานเท่าไหร่แล้วกันจริงมันขึ้นกับไปนั่น แต่ว่าเอาเป็นว่าอุณหภูมิไม่เท่ากันสักพักถ้ารอเนี่ยมันจะเกลี่ยเท่าๆกันแล้วพอเร่งแอร์มันก็จะเกลี่ยอีกต้องรอสักพักให้มันเกลี่ยให้มันเกลี่ยแต่ว่า,วายัางไงเนี่ยอันนี้จะเป็น pdv ตลอดฮะเพราะได้ dw external ถ้าคำนวณแบบช้าชนะครับขอเน้นนะฮะต้องช้าช้าเท่านั้นเร็วๆรวไม่ได้ครนี้ไอ้น,นี่จะเป็นประโยชน์ต่อเราอย่างไงเดี๋ยวต้องขยายความหน่อยนึง ว่ามันช้าๆเร็วๆเนี่ยมันจะดีไหมนะครับจะมีผลอีท่าไหนอะไรประเภทนั้นนั่นะคือจุดประสงค์นะครับคือเราเล่ามาเพราะว่าเราจะดีฟ n e อะไรบางอย่างหราจะนิยามอะไรบางอย่างซึ่งใช้ประโยชน์ได้นะครับเพราะท่า ถ้าเปลี่ยนช้าๆจะได้ว่าพลังงานภายในที่เปลี่ยนจะเท่ากับฮีทที่เข้านะฮะซึ่งผมไม่ไีเขียน dq เด็ดขาดนะฮะยกเว้นการเปลี่ยนแปลงช้าๆ work มันจะเป็นของข้างนอกที่ทำต่อระบบก็จะเป็นลบ pdv ไปเลย ซึ่งถ้าเราไม่พอใจบอกอาจารย์นี่ไม่ใช่ดิฟเฟอเรนเชียลมันต้องน้อยๆด้วยไม่ใช่เหรอบางหนังสือบางเล่มอ่ะเขาจะเขียนเป็นเดลต้าอย่างนี้ซึ่งแปลว่ามันขึ้นกับเส้นทางได้ด้วยอะไรทำองนะแต่ในกรณีนี้มันซวยฮนะเพราะว่านี่ไม่ขึ้นกับเส้นทางนี่ไม่ขึ้นกับเส้นทางครับไม่ขึ้นกับเส้นทาง เราเลยอัตโนมัติตรงนี้ไม่ขึ้นกับเส้นทางตรงนี้ไม่ขึ้นกับเส้นทางเพราะฉะนั้นเราจะเขียนตรงนี้เป็น DQ ก็ได้ไม่เป็นไรมันฟลุกครับพอดีมันจําเป็นต้องจริงเมื่อไหลงานไม่ขึ้นกับเส้นทางฮีทก็ไม่ขึ้นกับเส้นทางแต่เมื่อไหลงานขึ้นกับเส้นทางฮีทก็ขึ้นกับเส้นทางมันเป็นอะไรที่ไปตามๆกันมันหลีกเรื่องไม่ได้นะฮะ ก็เหมือนได้สมการเพิ่มมาเนาะว่าอะไรยังไงเกิดขึ้นบ้างคือหลักๆอะถ้าผมย้ายข้างมาผมก็เห็นนะถ้าผมให้ความร้อนพุ่งกับระบบนะเผาแก๊สปุ๊บม,มันระเบิดไหม้พอไหม้ปุ๊บม,มันดันพรวดแล้วพลังงานมันเพิ่มมันจะร้อนขึ้นพรวดอันนี้เป็นความจริงความร้อนอุณหภูมิไม่ได้เกี่ยวกันโดยตรงร้อยเปอร์เซนขนาดนั้นได้รับความร้อนอุณหภูมิอาจจะสูงขึ้นบางครั้งก็ไม่สูงขึ้นนะครับก็มีนะ แล้วแต่ครับในบางกระบวนการมึงแล้วแต่จริงๆแล้วแต่การเปลี่ยนแปลงจะเป็นยังไงนะครับอันนั้นคือสิ่งซึ่งเราเอม,มีความหวังว่าว่าจะเป็นนะแต่ว่าก็ไม่รู้ยังไงเหมือนกันคราวนี้ผมมีเเขาเรียกไดอะแกรมนะ ซึ่งซึ่งผมจะบอกการเปลี่ยนแปลงของอะไรบางอย่างเขาเรียก P-V diagram P-V diagram จะบอกครบว่าว่าระบบแก๊สมีสถานะยังไงนะครับก็ก็อุณหภูมิก็ได้แต่ว่าอันนี้ดูมันสะดวกกว่าแล้วมันเอาไปใช้ทำอะไรได้ P-V diagram เนี่ยก็จะเป็นแผนภาพซึ่งบอกว่าระบบเนี่ยวิ่งจากที่หนึงไปอีกที่หนึ่งยังไงโอเคนะฮะ เ่างเช่นแบบนี้เป็นต้นก็จะกระโดดไปจ่ายจุด p 1 v 1นะแล้วไปโผล่ที่จุด p 2 v 2แล้วระหว่างนั้นเกิดอะไรก็เห็นตามรูปนะครับบางทีปริมาตรยังไงเพิ่มบางทีความดันเพิ่มบางทีความดันลดอะไรก็แล้วแต่ p 2 v 2นะครับที่จุดนี้ไปจุดนี้ผมสามารถหาพลังงานที่เปลี่ยนได้นะในกรณีนี้เราเห็นเลยใช่ไหมฮะว่าอะไร ด u มันเท่ากับในกรณีโมโนตอมิกแก๊สเป็น3ส่วน2 d p ดเนาะผลเดลตายูเ mm hmm. นะี่ยหาได้เลยครับเป็น3ส่วนสองพีลบพีหนงวีห่โอเคไหมง่ายๆเลยเป็นอย่างนี้เลยผมก็เป็นเรื่องเดิมๆฮะต้องการหาว่าอา่าฮีทมันเท่ากับเท่าไหร่ประมาณนั้นนะพอผม ก็ไม่รู้จะทำไงในกรณีทั่วๆไปนะคราวนี้ผมเพึ่งขี้โกงเมื่อกี้อ่ะพื่งพูดอะไรให้พวกเราฟังนะลองฟังดูดีๆแล้วกันนะครับมันก็ซับซ้อนด้วยตัวผมเองบางทีก็ยังโง่เกิดอะไรขึ้นก็มานั่งเออมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้พูดสักพักนะฮะถึงยางนั่นก็ลองดูนะครับอันที่หนึ่งนะฮะ พีดมันขึ้นกับเส้นทางเพราะเส้นทางนี้กับเส้นทางอื่นไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันโอเคนะไม่เหมือนกันและการเปลี่ยนแปลงนี้ไม่จำเป็นต้องช้าด้วยการเปลี่ยนแปลงใดๆเลยครับไม่จำเป็นต้องช้าครับไม่ต้องคอไซสตสแตติกครับไม่ต้องช้านะนี่คือเรื่องประหลาด เป็นบ้าอะไรก็ได้แล้วเป็นบ้าแล้วเราจะคำนวณได้ไงในเมื่อ P D V ก็คำนวณไม่ได้เพราะมันเปลี่ยนรวดเร็วอาจจะรวดเร็วคำนวณไม่ได้เมื่อไอ้นี่คำนวณไม่ได้ไอ้นี่ก็คำนวณไม่ได้ครับเพราะว่า Delta-U มันขึ้นกับสุดท้ายกับเริ่มต้นผมรู้มันเท่าไหร่ผมรู้เรียบร้อยแล้วมันเท่าไหร่ในกรณีโมโนตอมิกแก๊สมันเป็นเท่านี้รู้อยู่ในกรณีแก๊สเจอจางนะไอเดยแก๊สเป็นเท่านี้เสร็จอ่ะ แต่ผมรู้นะถ้าในกรณีซึ่งเปลี่ยนแปลงช้าๆมันเป็นตามนี้ซึ่งพอดี DQ เป็นเท่านี้เห็นไหมฮะแต่ DQ ในกรณีนี้นถ้าเปลี่ยนช้าๆเนี่ยเส้นทางใดๆที่เปลี่ยนช้าๆซึ่งผมก็จะเรียกเส้นทางนี้แล้วกันสมมุติเสมม้นทางนี้นะเปลี่ยนช้าๆสีแดงเนี่ย อันเนี้เส้นทางเปลี่ยนช้าๆเปลี่ยนช้าๆเส้นทางที่เปลี่ยนช้าๆเนี่จะได้ว่า d u เท่ากับ d q ลบ p dv นะฮะตลอดเส้นทางซึ่งเดี๋ยวอินทิเกรตได้อินทิเกรตได้เลยนะก็จะได้ delta u เท่ากับ delta q ลบด้วยอินทิกรัลพีอินทิเกรตเอน่า1ถึง V2 อะไรเงี้ยก็แล้วแต่ V I n i t i a l ถึง V Final บ้าบอลร็อยากทำอะไรก็ทำผมผมบอกบ้าบอเพราะอย่าไปซีเรียสเนะมันเป็นเลขอะไรก็ช่างเหอะเดี๋ยวเครียดโอ้หมีจะสูตรเส้นทางนี่เป็นเส้นทางที่เปลี่ยนแปลงชา้าๆนี่เป็นสีแดงเนี่ยฮะสีนี้เปลี่ยนแปลงชา้าๆไม่รู้ทําไมคือผมมั่วนะจริงๆนี่ก็เปลี่ยนแปลงชา้าๆทั้งคู่แหละฮะแต่เราเราต้องเข้าใจนะนี่เป็นเส้นทาง PV นะครับ ไม่ได้เส้นทางเวลามันไม่ได้บอกชัดเจนแต่ผมต้องบอกเสริมให้เราว่เป็นอย่างนี้แต่เนื่องจากมันเป็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงช้าๆเรารู้ว่าไอ้นี่มันขึ้นกับเริ่มต้นสุดท้ายอย่างเดียวนะฮะเพราะฉะนั้นพอเดลต้ายซึ่งขึ้นกับเริ่มต้นสุดท้ายเราหาไว้แล้วเนี่ย ทุกตัวบังคับให้ตัวนี้ขึ้นกับเส้นทางอย่างเดียวนะเออขึ้นกับเริ่มต้นสุดท้ายอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเ,เราจะเอาเนี่ยมาเป็นตัวบอกว่าเดลต้าคิวเท่าไหร่ได้เพราะว่ามันมีอินเตอร์เซ็กชันกันสอุดนี้พอดีครับ คือเมื่อถึงสองจุดเนี้การเปลี่ยนแปลงจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเดียวกันเมื่อถึงสองจุดนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงเดียวกันแต่ในวงจรการเปลี่ยนแปลงตัวเนี้แบบช้าๆเนี่ยนะเดีตยวตะคิวมันขึ้นกับเริ่มต้นสุดท้ายอย่างเดียวแล้วพอดีเริ่มต้นสุดท้ายเป็นอันเดียวกันกับอีกอันหนึ่งมันก็เลยต้องเป็นความร้อนเดียวกันทีน,นี้อาจจะ <c oughs> เอ่อ ต้องขอบอกว่าอาจจะไม่ชัดร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าถ้าไม่ชัดก็ลองเอาไปคิดดูแล้วถ้าคิดว่าอาจารย์บอกไม่ค่อยดีก็ไปลองคิดดูเพิ่มแล้วหาวิธีใหม่ก็ได้ผมไม่แน่ใจเหมือนกันบางทีเราเราอาจจะต้องมีทางเลือกแต่บางเรื่องมันเลือกได้ยากก็เลยพูดไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเ,เส้นทางสีแดงมันเป็นอย่างนี้แต่เอเส้นทางสีเขียวเนะี่ย เราทําอะไรไม่ได้เลยเส้นทางสีเขียวเนี่ยมันจะเป็นเดลต้ายซึ่งเท่ากันนะเท่ากันฮนะตัวเดียวกันแต่ว่า Q มันคนละตัวแล้ว W มันคนละตัวกันพออาจจะเรียกเป็นของจริงส่วนอันนี้เป็นของปลอมอะไรตัมองนั้นแหละ เดลตายูตัวเดียวกันแต่นี้จะเป็นเดลตา q ิวไพรม์ซึ่งซึ่งตอนนี้ไม่ขึ้นกับเส้นทางเป็น Prime เป็นอะไรก็ช่างเดี๋ยวเราจะงงมันเออมันใช้สัญลักษณ์เดียวกันแต่มันคนละตัวนะคนละเส้นทางก็คนละตัวเพราะฮีทมันจะเกิดระหว่างเกิดการเปลี่ยนแปลงพอเกิดการถ่ายเทฮีทปุ๊บแล้วก็จบแล้วก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกนะครับนั่นคือวิธีคิดของเราน,ะนี่คือวิธีคิดซึ่งนําไปสู่ อะไรต่างๆนานาเพราะหน้าที่ของเราก็พยายาม Copy วิธีคิดน,นั่นแหละและ้วพยายามเข้าใจมันให้มากที่สุดเท่าที่ทําได้นี่ก็เป็นโอกาสที่ดีเพราะว่าทำเป็นวิดีโอผมก็มีเวลามากขึ้นนะเพราะบางทีสอนเลคเชอรในห้องเรียนก็ได้ไม่ค,ค่อยไกลหวังว่าบางอย่างคงคงเป็นประโยชน์มากกว่าโทษนะครับอ,อันนี้เดียวออยูเดียวกันนะซึ่งเป็นความหวังของเราอยู่แล้วแล้วพอดีอปกติ งานมันก็ขึ้นกับเส้นทางนะฮะแน่ๆได้แน่ๆการเปลี่ยนแปลงฉุกลระหุกอะไรทั้งหลายก็แล้วแต่นะครับผมจะเลือกเ,ออเส้นทางเดิมไม่ได้แล้วคือจริงๆอ่ะผมพยายามจะเลือกเ,ออเส้นทางใหม่ๆนะ ผมก็ดูสับสนในตัวเองนะถ้าผมมีการเปลี่ยนแปลงของมันนะแต่ผมไม่สามารถจะพลอตลงใน p v d i a g ก a m ไดนะ้เพราะว่าการเปลี่ยนแปลงระหว่างนี้มันเบลอ,เ,บอ,เ,บอเพราะความดันในแก๊สมันไม่มีเพราะในจุดที่เป็นสีเขียวเนี่ยจริงๆมันไม่มีจุดจริงๆอ่ะเพราะความดันมันเปลี่ยนไปมาอย่างที่ผมบอกความดันแต่ละจุดบนลูกโป่งก็ได้สมมติผมเป่าลูกโป่งเนี่ยลูกโป่งขยายตัวเนี่ย แต่ลรจุดบนลูกโป่งความดันอาจจะไม่เท่ากันครับที่ผิวลูกโป่งพอดีนะตอนเป่าแรกๆแต่พอลอสักพักมันเข้าสู่สมดุลมันจะเท่ากันคือบริเวณที่ความดันสูงมันก็จะดันโมเลกุลไปที่อื่นทําให้บริเวณที่ความดันต่ำเนี่ยความดันสูงขึ้นนั่นเป็นหลักการอยู่แล้วทั่วๆไปของธรรมชาติมันก็แก้ไปแก้มาเพราะสีเขียวจริงๆอ่ะมันไม่มีจริงเพราะเราเราไม่มีอะไรสักอย่างแต่ว่าเราผมพบจินตนาการมาแล้วกันจริงๆอ่ะผมไม่ควรว่าลงไปด้วยซ้ำเนาะ พราะเอาถ้ามันไม่มีจริงอาจารย์ว่าทำไมผมก็ทําเป็นอะไรอย่างนี้แล้วกันนะป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 ะนะฮะก็ปะ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 เข้าไปซึ่งซึ่งกับบ้าบออะไรก็ไม่รู้เละเทไปหมดแล้วก็เส้นทางที่มีได้จริงกอเส้นทางนี้นะครับแล้วผมก็บอกพอทาไปปุ๊บเนี่ยพบว่าฮีทไม่ขึ้นกับเส้นทางฮีทไม่ขึ้นกับเส้นทางก็เสร็จเลยสิเพราะว่ามันขึ้นกับเริ่มต้นสุดท้ายเท่านั้นนี่พอขึ้นกับเริ่มต้นสุดท้ายเท่านั้นก็แปลว่าสิ่งที่ผมคํานวณตรงเนี้ย เป็นงานเนี่ยนะครับก็จะเป็นงานหรือฮีตเดียวกันกับทีเ่เราสามารถหาได้จากกรณีนั้นซึ่งจริงๆก็ฟังดูแปลกๆนะจริงก็อยากให้จริงมันยังไม่ค่อยเคลียร์เท่าไหร่แต่ผมพยายามพยายามเรียบเรียงแล้วกันผม ผมวิ่งจากนี่ไปนี่นะครับแล้วผมไม่รู้ว่า Q กับ W ว่าเป็นเท่าไหร่เพราะว่าระบบมันเกิดกระจัดกระจายกระเจิงฟึดไปนะคราวนี้ไม่ว่าระบบจะเป็นไงก็ตามนะครับสุดท้ายเนี่ยมันเปลี่ยนจากสถานะหนึ่งไปสถานะหนึ่งแต่เดีย๋ยวจะอยู่ค่าหนึ่งแล้วถึงผมจะเลือกวิธีอื่นเนี่ย ผมก็ไดเดลต้ายูเท่าเดิมแล้วทำไมผมไม่เลือกเดลต้าที่หาด้วยวิธีที่ง่ายๆแบบที่ให้มันเปลี่ยนแปลงช้าๆแล้วผมเข้าใจมันทั้งหมดแบบนี้ล่ะแล้วอย่าลืมหนึ่งอย่างนะครับถึงกระบวนการอุณหภูมิจะคงที่เป็นไอโซเทอร์มอลหรือเป็นอะไรก็ช่างการเปลี่ยนแปลงมันไม่จำเป็นต้องช้านะครับมันเร็วก็ได้ครับ แต่ผมไปทําให้มันช้าๆครับแล้วผมบอกให้ hey, คุณคํานวณยังไงก็ทั่งเดลต้ายูมันเท่ากันผมก็เลยแก้งคํานวณแบบนี้พอออกมาปุ๊บผมได้เดลต้ายูออกมาผมก็รู้ว่าสถานะสุดท้ายจะเป็นยังไงโดยที่เสมือนกับว่าแทบไม่รู้ก่อนนั้นว่าเป็นอะไรแล้วผมใช้เป็นเครื่องมือแล้วจริงๆอ่ะระหว่างการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคิกับเป็นเท่าไหร่ผมก็ยังไม่รู้เลยมันขึ้นกับกระบวนการระหว่างนั้นว่ามันเกิดยังไง ซึ่งการันตีเลยถ้ามันไม่เกิดช้าๆมันอาจจะไม่ถูกนะครับมันอาจจะไม่ถูกผมก็เลยเลือกแบบนั้นได้เพราะมันขึ้นกับสถานะเริ่มต้นสุดท้ายอย่างเดียวก็ประมาณนั้นซึ่งโดยทั่วๆไปเราก็ไม่ค่อยแตะมมันเนาะว่าว่าจริงๆเส้นทางมันเลือกกันอีท่าไหน ใช่ไหมฮะคือมันขอให้ช้าๆค่อยๆปรับก็ก็ก็ดีไม่มีปัญหาอะไรพอาพอช้าๆแล้วปรับแล้วเดียวตะคิวมันก็ไม่ขึ้นกับสถานะด้วยมันก็ยิ่งง่ายนะครับผมก็หาความสัมพันธ์ทั้งหมดได้แล้วผมก็มั่นใจเดียวตอยูที่ได้มันเป็นตัวจริงอะไรทํามองเนี่ยส่วนงานที่ทำเนี่ยถ้าต้องการ งานบางแบบที่เราต้องการอาจจะไม่ใช่การเปลี่ยนแปลงช้าเพราะการเปลี่ยนแปลงช้ามันอาจจะไม่ค่อยดีคืองานคุณได้เท่านี้จริงได้เยอะจริงเป็นไปได้นะแต่ว่าเวลาใช้นานก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะประเด็นผมอาจจะหลงไปนิดนึงก็ขอขออภัยด้วยแล้วจริงๆอ่ะการเปลี่ยนแปลงช้าเนี่ยมันน่าจะไม่อยู่ในเส้นทางที่ต่างกันนะมันต้องเส้นทางเดียวกันแต่มันเกิดเปลี่ยนแปลงช้านะครับ พราะถ้าเป็นเส้นทางอื่นกระบวนการก็จะต่างกันไปนะเพราะฉะนั้นผมอาจจะพิจารณาแบบนี้ด้วยคือคือจริงๆมันเกิดอย่างนี้ได้เดีตยูเท่ากันอะไรอย่างเงี้ยแล้วผมก็มานั่งคำนวณแล้วผมพบว่ามันไม่มีความสัมพันธ์อะไรคราวนี้ผมสามารถบังคับได้ครับให้มันเปลี่ยนแปลงอย่างเงี้ยฮะพร้อมๆกันแต่ช้าๆได้เหมือนกันแล้วการเปลี่ยนแปลงช้าๆเนี้เราสามารถคำนวณ Q กับ W ได้เป๊ะ ซึ่งพอดีพอได้ผลออกมามันได้เดลตายูซึ่งไม่ขึ้นกับกระบวนการอยู่ดีผมก็เลยได้เดลตายูที่ผมต้องการก็ประมาณนั้นแหละครับที่ต้องการเล่าให้ฟังเนาะเพราะจริงๆผมอาจจะไม่ไดเ้เน้นตรงนั้นชัดเจนต้องขออภัยด้วยรู้สึก <laughs> อย่างที่บอกบางทีก็ยังงงง,งพอดีจุดประสงค์ผมงงไปนิดนึงตอนแรกผมคิดว่าผมรู้เดลตายูแล้วผมจะหาตัวอื่น นะแล้วมันหาไม่ได้ันนี้สมมุติสมมุติผมรู้รู้ผมไม่รู้อะไรเลยนะแต่ผมรู้เริ่มต้นสุดท้ายเป็นยังไงผมต้องการหาเ,เดี๋ยวได้ผมผมผมไม่รู้สิว่าเริ่มต้นสุดท้ายเป็นยังไงก็ได้เผลอๆอ,อ,อย่างนั้นก็ได้รู้ร,รู้ตัวแปรบางอย่างแล้วเ,เราต้องการหาว่าด้วยระบบ แบบนี้เปลี่ยนจากนี่ไปนี่ยมันแปลว่าอา่น่าจะต้องมีเดลตายูเท่าไหร่แล้วผมคำนวณไม่ได้เดลต้าคิวกับเดลต้ากับงานกับฮีทเนี่ยผมคำนวณไม่ได้เนื่องจากกระบวนการมันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากแต่ผมชะลอมันให้เกิดช้าๆแล้วผมคำนวณมันเสร็จแล้วผมได้เดลตายูตัวเดียวกันนั่นแหละที่ต้องการมันเปลี่ยนสถานะเหมือนกันครับเดลตายู U, มันเหมือนกันตลอดทาง มันเป็นไงก็ได้เดี๋ยวจะอ,อยู่ที่ผมต้องการอะไรประมาณนั้นแหละครับนั่นคือจุดประสงค์ของเราโดยประมาณนะฮะต้องขอโทษด้วยรู้สึกวก่วนวปนิดนึงตอนนั้นเออไม่ได้อยากจะโลกามาันน่าสับสนพอสมควรแต่ผมพยายามพูดสรุปให้ด้ยแล้วกันแต่ที่พูดมาก็ไม่ได้ผิดทั้งหมดผมไม่ได้สรุปอะไรที่สรุปไม่ได้นะโอเคนะฮะเพราะเดี๋ยวให้เปลี่ยนไปช้าๆพอเปลี่ยนไปช้าสูตรเป็นตามนี้นะครับท่องจำนะฮะสูตรเป็นตามนี้ถ้าเปลี่ยนแปลงเร็วๆไม่ได้อะไรเงี้ย ลองดูแล้วกันอ่ะคราวนี้กระบวนการเราจะมีทั้งหมดประมาณ45หกระบวนการนะครับเอามาศึกษากันแล้วก็หาผลประโยชน์จากมันว่ามันนำไปสู่การคำนวณอะไรได้บ้าง<ม>ก็คงจะต้องต่อกันอีกอะไรเงี้ยคราวหน้าหรืออะไรต่างๆนะครับกระบวนการแรกเขาเรียกกระบวนการไอโซเทอร์มอลกระบวนการที่อุณหภูมิคงที่ ทีคงที่นะครับอุณหภูมิคงที่ในไอโซเ e อร์มอล o c ร s เซสเนี่ยก็เขียนให้ได้เลยว่านะถ้าทีคงที่นะโดยประมาณนะฮะ PV เป็นค่าคงที่ครับจะ i d เดียลแก๊สมันปลดปลอยปุ๊บนะ PV Diagram นะมันจะออกมาเป็น Rectangular Hyperbola อเไรทั้งนั้นเป็นลักษณะแบบเนี้ย ้า p สูง v ต่ำ p ต่ำ v สูงแระทำนองนั้นนะครับออกมาเป็นประมาณนี้แล้วผมก็รู้อีกว่าอุณหภูมิคงที่นะ p v คงที่ p 1 v 1เท่ากับ p 2 v 2ทุกที่เลยนะก็ต้องมาจากอุณหภูมิคงที่นะครับพร้อนก็จะได้ งานกับอะไรต่างๆอนานหาได้นะแต่เนื่องจาก P V คงที่เนี่ยนะผมก็หาได้เลยว่า D U เนี่ยมันเท่ากับ0ครับเพราะได้ Delta U เป็นศูนย์ตลอดเวลาเลยมันถูกกำหนดด้วยตัวนี้ครับมันทำให้ D U เป็นศูนย์เลยอัตโนมัติเมื่อด U เป็นศูนย์เนี่ยแปลว่า Q เท่ากับลบ W ซึ่งเนื่องจาก T คงที่ตลอดเวลา Delta U เป็น0นย์เนี่ยนะ ผมทำกรณีทีเ่เปลี่ยนแปลงช้าๆก็ได้นะฮะกรณีที่เปลี่ยนแปลงช้าๆเนี่ยได้ dq prime เท่ากับลบ pdv กลายเป็นบวก pdv นะซึ่งเท่ากับซึ่งจาก ideal gas อะไรเงี้ยพวกเราก็พอเข้าใจได้นะ P, มันเขียนเป็น nrt ส่วน v ได้ ซึ่งถ้า t คงที่มันอินทิเกรตได้เพราะัน q prime ในกรณีที่เปลี่ยนแปลงช้าๆเนี่ยก็จะออกมาเป็น nrt ln นะครับ v 2ส่วน v 1 v สุดท้ายหาร v เริ่มต้นอะไรทำองนั้นซึ่งเท่ากับลบ w prime ด้วยอันนี้ต้องเป็น w prime เพราะว่าเป็นกรณีที่เปลี่ยนแปลงช้าๆ ผมเรียกพรามนะจิงจะเรียก DQ0 w w ศก็ได้ฮนะแต่ผมพยายามให้เห็นว่ามันไม่ใช่กรณีจริงๆเพราะกรณีจริงๆมาจะต่างกันไปนะแล้วแต่แต่ว่า Q ต้องเท่ากับลบ W D, อยู่ดีแต่ไม่รู้เท่าไหร่นะครับนี่กรณีที่เปลี่ยนแปลงช้าๆเป็นตามนี้ทั้งหมดผมก็หาอะไรที่เกี่ยวข้องได้หมดนะฮะ ที่เปลี่ยนแปลงจาๆด้วยนะถ้าเปลี่ยนแปลงเร็วกว่าน,นี้ไม่ได้โอเคนะแล้วเราก็ต้องหัดอินดิเกรตฟังก์ชันง่ายๆนะบางตัวเป็นค่าคงที่ดึงออกอะไรเงี้ยล้วก็ลองจัดรูปไปมาด้วยนะครับเพื่อความสะดวกนะจริงก็อย่ามองข้ามอะไรหลายๆอย่างนะครับ มันค่อนข้างไม่ง่ายทุกกรณีแหละนะครับอ่า ISO เออเขาเรียก ISO Coric ไม่ใช่ไม่มีคอรายนะ ISO Coric คือ ISO คำว่า chor เนี่ยมันแปลว่างานแปลว่า work งานเท่าเดิมก็คือเป็น ISO volumetric นะครับปริมาตรเท่าเดิม ก็คือ V คงที่ T. ถ้า V คงที่งานเป็น0ูนย์แน่ๆครับเมื่องานเป็นศูนย์แน่ๆได้ Delta Q เท่ากับ Delta Q เลยเพราะว่าถ้าง,งานเป็นศูนย์อันนี้ห้ามขึ้นกับเส้นทางไม่ขึ้นกับเส้นทาง ขึ้นกับสถานะเริ่มก่อนและหลังเท่านั้นเมื่อไม่ขึ้นกับเส้นดางะไรแต่มันจะเท่าไหร่นี่อยู่ดีแหละเลยไม่ต้องคิดอะไรมัน Q เท่ากับเดลต้า U เดลต้า U เท่าไหร่ครับก็เป็น3ส่วน2อะไรถ้า V คงที่เนี่ยเราเอา PV ก่อน PV หลังมาลบกันอะไรตามองนั้นแหละ แล้วก็ได้อะไรออกมาก็คือคือผมทำอะไรมากไม่ได้ก็สมส่วนสอ NR เดลต้าทอยู่แล้วนะครับหรืออะไรก็ช่างนะแล้วก็แทนอุณภูมิก่อนและหลังซึ่งปริปริมาตรคงที่ก็ไม่ได้รู้อะไรเพิ่มนะฮะยกเว้นเราให้ข้อมูลเพิ่มสักหน่อยนะทำอะไรไม่ได้ฮนะนี่ก็ทำปกติรึ่มันก็เป็นสูตรเดิมมันตรงงานนี้ด้วย ทุกอันแต่อนนี้พอดีอุณหภูมิไม่เปลี่ยนไงครับอันนี้มันก็เลยเป็นศูนย์เลยแทบไม่ต่างเท่ากับฮีตเท่ากับเดลเตายุจบนะฮะอุณหภูมิเริ่มต้นสุดท้ายลบกันแล้วคูณด้วย3.2 Nr ก็จบนะครับนั่นคืออิโซคอร์กและในกระบวนการอิโซคอร์กแน่นอนนะครับเนื่องจากวีคงที่เนี่ยตาม i d e a l Gas Law ก็คือ P1 ส่วนทีหนึ่งเท่ากับ P2 ส่วนทีสองอันนี้ไม่ใช่ฮีทในกรณีเปลี่ยนแปลงช้าๆนะนนี้เป็นฮีทในกรณีทั่วไปเลยครับมันเป็นเท่านี้แต่อันนี้มันยังไม่แน่นะถ้ารักษาอุณหภูมิคงที่มันขึ้นกับว่าเราไปวุ่นวายกับระบบยังไงดีเพราะงานที่ทำได้ภายนอกระบบ ก็ไปเท่ากับางานากับพีทอะไรเงี้ยติดลบนะครับเออจริงๆมันมีประเด็นอย่างนี้ครับนะคือเพ่เป็นการเปลี่ยนแปลงช้าแบบคอไซสติกเมเก้ที่พูดถึงเนี่ยความดันมันต้องเท่ากันในและนอกใช่ไหมฮะเพราะงานภายนอกงานภายในจะเท่ากันแล้วติดลบแต่กรณีทั่วๆไปมันไม่ได้ครับเพราะว่าเราก็รู้ว่าการเปลี่ยนแปลงภายนอกมาทําให้ระบบเปลี่ยนนี เพราะไความดันที่พูดถึงเนะี่ยมันเป็นความดันภายนอกนะส่วนภายในจะปรับปรุงตามตัวยังไงก็ปรับปรุงไปโดยให้มันเท่ากันในที่สุดนะฮะก็มีประเด็นนิดนึงว่าไองานภายในอ่ะนะครับมันก็ไม่แน่ว่าจะมีเพราะว่าพอดีมัน มีการเปลี่ยนแปลงไงก็ไม่รู้เออแล้วมีไม่มีไม่สําคัญมันอาจจะไม่เท่ากับภายนอกเพราะพอดีมันไม่ยังเป็นนองสมดุลแต่ยังไงไอ้ตัวที่ทําให้เกิดเรื่องกับระบบอะทาให้เกิดงานคือแรงภายนอกครับที่ทําให้เกิดงานกับระบบเพราะไอ้สูตรความดันอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นความดันภายนอกแต่ความดันภายนอกับพอดีในกรณีที่เปลี่ยนแปลงช้ามันไปเท่ากับความดันภายในนี่คือความดันภายในซึ่งพอดีไปเท่ากับความดันภายนอก ผมก็เลยหา q prime ไม่ใช่ q ธรรมดาส่วนไอ้คิวธรรมดาก็ต้องไปดูครว่ากระบวนการนั้นในขณะนั้นมันเกิดอะไรยังไงนะซึ่งก็บอกว่ามันทําลําบากบางทีเขาก็ไม่ยอเป็นต้องพูดให้ชัดๆนะแต่ก็ถ้าจะมานั่งคุยอ่ผมก็บอกว่าก็ถ้าคุณไม่หาด้วยวิธีนี้จะหาด้วยวิธีไหนกัถ้าพูดอย่างนั้นก็จบไปม,มันก็หาได้ว,วิธีเดียวเพราะไอ้งานที่ไม่รู้ตัวก็คงทาอะไรไม่ได้นะครับ ก็เป็นการการที่มีระบบแล้วมีนู่นมีนี่ก็ทำต่อมนันนะนะตามปกติแต่ว่าเงื่อนไขอะไต่างกันไปอีกทีหนึ่งน,นะครับอ่า iso b a นะฮะก็คือบารอมิเตอร์อะไรต่ามองนั้นนะ่ะไอโซ a บริกพ o รเซสก็คือ p คงที่ พีคงที่เนี่เป็นตามกฎของชาว์นะฮะ v 1, mm. 1ส่วน t ี่1เท mm. ่ากับ v 2, 2> mm. ส่วน t 2ถูกไหม mm. แล้วสิ่งที่ได้คืออะไรก็มีหลายๆอย่างนะฮะก็ก็คงทำคล้ายๆกันแหละเพราะอันนี้ผมก็ความดันคงที่ใช่ไหมเพราะงานที่ว่าก็พอหาได้นะครับมันเดลต้ u เท่ากับ เดลต้าคลบด้วยอินทิกรัลผมเรียก q' ิว i พรมนะอย่าลืม Pdv นะครับซึ่งพอดีความดันมันคงที่ก็จะออกมาเป็นเดลต้าคิวพรแล้วก็ลบด้วย p เดลต้าวีใหม่ลบวีเก่ามันก็หาเดลต้าคิวไพรได้ซึ่งตอนนี้ไม่ขึ้นกับเส้นทางเพราะพอดีอันนี้ก็ไม่ขึ้นกับเส้นทางในกรณีที่เปลี่ยนแปลง ช้าๆส่วนอันนี้ก็เป็น nr เดลต้า t เหมือนเดิมเพราะจะได้ว่าเดลต้า q prime เท่ากับ p เดลต้า v บวกด้วย3.2ส่วน2 nr เดลต้า t เออแล้วตัวนี้นะครับเนื่องจากมันเป็น heat ที่เปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยผมสามารถนิยามความจุความร้อน จำเพาะในกรณีปริมาตรคงที่ออกมาเป็น3.2ส่วน2เอาฮีทหารด้วยอุณหภูมิ nr ถ้าเป็น c เล็กก็จะเป็นต่อโมลน,นะครับความจุความรม้อนจำเพาะต่อโมล c เล็กจะเป็น3 2ส่วน2 r ส่วนนี้คล้ายๆกันผมสามารถเขียนตัวนี้เป็น nr delta t ได้มันก็จะได้แน่นอนนะฮะนี่มัน q prime อ,อ๋ออันนี้อันนี้มันไม่ต้องเป็น q prime เป็น q ปกติ แะอันนี้ต้องเป็น Q' prime ก็เรียกความจุความร้อนเหมือนกันนะครับ Cp เท่ากับ5ส่วน2 RNR หรือ Cp ตัวเล็กเท่ากับ5ส่วน2 R นะครับนี่คือกรณีที่เป็นกระบวนการ isochoric นะครับบางอันที่ทําได้เป๊ะผมก็ทําเป๊ะบางอันทําไม่ได้ผมก็ใส่คิวไพร์มใส่อะไรไปแล้วหวังว่าจริงๆในกระบวนการจริงๆก็ต้องมานั่งดูมันเกิดการเปลี่ยนแปลงยังไงนะครับบางกระบวนการง่ายบางกระบวนการยากนะครับหวังว่าตัวอย่างที่เราเห็นก็จะทําให้รู้สึกดีขึ้นไปเรื่อยๆนะมันจัดการยังไงแล้วมีกระบวนการอีกอีก,อกสองสามประเภทแล้วก็จะมีไซเคิลนะครับเพราะกระบวนการนี้มันไปแล้วมันไม่กลับ ผมจะหากระบวนการซึ่งม,นงงม,นม,มันวิ่งไปวิ่งมาแล้วกลับมาที่เดิมแล้ววิ่งไปวิ่งมากลับมาที่เดิมแล้วก็วิ่งไปวิ่งมากลับมาที่เดิมจะวนแบบไหนนะมันจะวนได้2แบบแบบนี้กับแบบนี้แบบหนึ่งจะเป็นฮี t เอนจินอีกแบบหนึ่งจะเป็นอย่างอื่นเป็นตู้เย็นเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งก็จะมาคุยกันคราวหน้าครับ